สวัสดีครับพบกับผมบอสกิติคมพจนีอีกครั้งและตอนนี้เราอยู่กันที่ภูลาสิริพระราม2เอาละครับตอนนี้ผมมันอยู่ที่หน้าโครงการภูลาสิริพระราม2นะครับโครงการใหม่จากแสนสิริภูลาสิริเนี่ยจริงๆเป็นบ้านเดี่ยวขนาดเริ่มต้นที่มีราคาประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับลุคใหม่ให้ดูหรูขึ้นดูดีขึ้นให้ไล่เลี่ยกับระดับเศรษฐสิริในปัจจุบันนี้ก็มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ8ล้านถึง10ล้านบาทขึ้นไปครับซึ่งจะมีจุดเด่นอะไรเรามาดูกันเรื่องของทำเลกันก่อนเลยครับจากโครงการเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พระราม2ได้ในระยะทางที่ 3.5 กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนั้นที่6กิโลเมตรหรือประมาณ5นาทีเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดขึ้นลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกได้อีกด้วยใกล้กันนี้ก็ยังมีเซ็นทรัลพระราม2โรงเรียนนานาชาติชื่อดังอย่าง Basic International School Bangkok และมีโรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้กับโครงการภูลาสิริพระราม2มากที่สุดเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แบบบ้านตัวอย่างชื่อเวลคินนะครับเป็นบ้านตัวอย่างขนาดเริ่มต้นของโครงการบุราสิริพระราม2ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ 50-52 ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด107ตารางเมตรลองไปตามดูครับว่าข้างในบ้านจะมีจุดเด่นอะไรบ้างตามมาครับผมในส่วนแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือลานจอดรถของแบบบ้านเวลคินนะครับสิ่งที่แตกต่างจากแบบบ้านทั่วไปเลยเนี่ยคือในพื้นที่ดินขนาดเริ่มต้นเนี่ยบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ถึง3คันครับเอาครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดภายนอกบ้านที่จะพูดถึงไปแล้วคือ Transition Space ซึ่งทางสายสิริเนี่ยเขาออกแบบชานบ้านให้ยื่นออกมาโดยมีพื้นที่ให้สามารถใช้สอยอเนกประสงค์ได้แล้วก็สามารถทะลุเข้าไปที่ห้องนอนที่4ได้ครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านตัวอย่างของแบบบ้านเวคินนะครับผมที่เห็นว่าทางสายสิริเนี่ยเขาออกแบบโดยการใช้สีโทนเอิร์ธในสไตล์โมเดิร์นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศรีสอร์ทข้างนอกนะครับผมและนี่ก็เป็นห้องครัวปิดที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องรับประทานอาหารด้านนอกนะครับแล้วก็ทางด้านนอกเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมกับลานซักล้างได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าบนพื้นที่50ตารางวากว่าๆเนี่ยทางสาธิตจะออกแบบเลย์เอาท์ให้มีที่จอดรถถึง3คันห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครัวและยังมีห้องนอนที่4สำหรับผู้สูงอายุไว้ด้วยและก็นี่ก็คืออีก1จุดเด่นของห้องนอนที่4หรือห้องนอนผู้สูงอายุนะครับก็คือซอฟต์ฟอร์นะครับซึ่งจะช่วยเซฟอุบัติเหตุของผู้สูงอายุได้และตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น2นะครับจะเห็นว่าโถงบ้านชั้น2เนี่ยจะมีขนาดที่เหมาะเจาะแล้วก็ลงตัวมากอย่างมุมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากชอบไหว้พระก็สามารถจัดไปยิ่งพระได้และนี่ก็คือมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านเวคินซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ชั้น2ของบ้านเนี่ยจะมี3ห้องนอนโดยจะมีห้องน้ำกลางอยู่ด้านนอกและมาสเตอร์เบดรูมจะได้ห้องน้ำอยู่1ห้องนะครับแต่ว่าจุดเด่นของแสนสิริที่ออกแบบโครงการนี้มันเนี่ยก็คือทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทางแสนสิริมอบให้กับโครงการบูราสิริพระราม2นะครับก็คือ Sanctuary Space Sanctuary Space เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของระเบียงที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์โดยสามารถเลือกที่จะปิดประตูเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวด้านในก็ได้หรือว่าจะเปิดหน้าต่างทุกบานออกไปเพื่อให้เป็นแบบเอาท์ดอร์ก็ได้แล้วครับนอกจากดีไซน์บ้านที่ค่อนข้างลงตัวแล้วเนี่ยทางแสนสิริเขายังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า Cool Living Design Home ซึ่งเป็นระบบช่วยระบายความร้อนของบ้านซึ่งประกอบด้วย5ฟังก์ชันหลักๆ Solar Attic ระบบพัดลมและช่องระบายอากาศใต้หลังคานี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมช่วยระบายความร้อนก็คือช่องระบายอากาศที่ประตูและหน้าต่างฝ้าชายคาที่ยื่นยาวเป็นพิเศษที่จะช่วยป้องกันแสงแดดและลดความร้อนTexture Wall ผนังบ้านดีไซน์พิเศษที่ช่วยลดความร้อนและแสงแดดที่ตกกระทบบนพื้นผิว UV Shield สีชนิดพิเศษที่เคลือบสารช่วยสะท้อนความร้อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวภูลาสิริพระราม2นะครับถือว่าทำออกมาได้ลงตัวเดียวสำหรับขนาดบ้านเริ่มต้นสำหรับบ้านเดี่ยวนะครับเพราะว่ามีถึง4ห้องนอนด้วยกันและทุกห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำส่วนตัวและก็ยังสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจโครงการบ้านเดี่ยวทำเลพระราม2ดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปติดตามอ่านรีวิวของเราได้ที่ ddproperty.com/review โครงการใหม่แล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามดีๆเช็คอินโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ